ุมนุมเป็นสิ่งผิดกฎหมายผมถามว่าการที่ตำรวจเอาปืนยิงตามประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายไหมผิดไหมตำรวจครับตอบหน่อยครับผิดไหมผิดไหมไม่ยิงคนตำรวจทำไมผิดหรือเปล่าตำรวจทำไมประชาชนเมื่อวานนี้มีประชาชนจำนวนมากที่ถูกทำร้ายเพียงเพราะเขาต้องการแสดงความเห็นว่าการมหากรรมเอเปกครั้งนี้มีช่องโหว่มีการกดทับประชาชนแต่สิ่งที่เขาต้องจ่ายสิ่งที่ประชาชนต้องจ่ายคือดวงตาความบาดเจ็บคดีความมีคนถูกทำร้ายมีคนถูกจับกุมมีคนถูกยิงจนตาบอดดวงตาของเขาไม่สามารถเอากลับมาได้แล้วเราขอยืนยันว่าเราไม่ต้องการให้มีใครบาดเจ็บไปมากกว่านี้แล้วและหากใครเจ้าหน้าที่รัฐคนใดที่คิดจะละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองและทำร้ายประชาชนอีกเราสัญญาว่าในวันหน้าเราจะเอาคืนอย่างสาบสม